เมื่อเราเข้าใจตรงนั้นเราก็มาทำน้ำมังคุดขวดที่ว่านี่นะฮะโดยใช้แก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า My Health นะฮะ My Health คนที่รู้ภาษาอังกฤษเขาเออนี่สะกดผิดนี่ใช่ไหมก็มี H E A L T H ใช่ไหมครับนี่ฮะใช่รู้ภาษาอังกฤษนี่เนาะโอเคแต่ว่าถ้าเราใส่สะกดให้ถูกอย.เขาจะไม่ให้ตั้งชื่อเพราะมันเป็นการสื่อมากเกินไปก็ใช้คำพ้องเสียงแปลว่าสุขภาพของฉันนะครับแล้วเราก็เอาสิ่งที่สกัดได้จากน้ำมังคุดที่เราทำเนี่ยมาวัดระดับอินเทอร์ลูคิน1นะเราก็จะพบว่าเจาะเลือดปกติคนปกติมานะครับเอามาวัดอินเทอร์ลูคิน1แล้วก็ให้มันอยู่ที่ระดับปกติคือ100นะแล้วก็ใส่สารเข้าไปใส่สารเข้าไปสารตัวที่เป็นส่วนหนึ่งของแบคทีเรียเข้าไปในหลอดทดลองเพื่อให้เกิดอาการอักเสบเหมือนกับในการอักเสบในร่างกายอินเทอร์ลูคิน1มันก็จะกระโดดขึ้นไปที่124แล้วก็หยดสารที่เราสกัดจากน้ำมังคุดของเราเข้าไปทีละนิด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 เพื่อจะดูว่าเราจะสามารถลดอินเทอร์ลูคิน1ลงมาได้หรือไม่นะครับเราก็พบว่านี่คือกราฟที่เราได้นะฮะแล้วก็เฉลี่ยแล้วมันก็ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาโดยใช้ 0.001 นะส่วนใน1ล้านส่วน 0.005 0.01 0.05 0.01 0.5 ส่วนในล้าน ppm นะ 0.5 ส่วนในล้านปรับ124ลงมาอยู่ที่100ลดความไม่ปกติการมีอินเทอร์ลูคินสูงเกินไปสู่ระดับปกติได้เพียง 0.5 ส่วนเปรียบเหมือนอะไรถ้าเอาเม็ดเลือดขาวมา1ล้านเม็ดหยดที่เราสกัดได้จากน้ำมังคุดเข้าไปครึ่งเม็ดหรือน้ํา1หยดในแท้งใหญ่ๆ1แท้งนะก็สามารถที่จะปรับอินเทอร์ลูคิน1จากที่ปกติมาสู่ระดับปกติได้นะปริมาณที่ใช้น้อยเหลือเกินเราก็สามารถแก้อาการผิดปกติในร่างกายซึ่งเกิดจากออโตอิมมูนเกิดจากการแพ้ภูมิตัวเองได้เรื่องนี้ตื่นเต้นมั้ยพอเห็นตรงนี้ก็โอ้โหนะทำไมใช้นิดเดียวและนี่คือสาเหตุที่ผิดพันธุ์พวกนี้ตอบสนองต่อความผิดปกติในร่างกายอย่างฉมังอย่างรวดเร็วมากนะครับโอเคต่อมาครับเราให้ดื่มน้ำมังคุดขวดที่เมื่อกี้นะฮะวันละ1ขวดแล้วก็วัดอินเทอร์ลูคิน2อินเทอร์ลูคิน2เมื่อกี้คืออะไรนะฮะสำหรับคนที่หลับไปแล้วกรุณาตื่นขึ้นมาตอบคืออะไรคือสิ่งที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมาแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวมีความสามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสไปกระทั่งเซลล์มะเร็งใช่ไหมใช่นะครับถ้าอินเทอร์ลูคิน2ถ้าจะให้ดีมันต้องเพิ่มหรือลดต้องเพิ่มนะครับโอเคครับดื่มวันละขวดครับเราจะพบว่าวันที่0ระดับอินเทอร์ลูคิน2มันวัดได้แค่นี้ต่ำกว่า2พิโคแกรม per ml พิโคแกรมคืออะไรครับ1คูณ10ยกกำลังลบ11น้อยมากแต่เราก็วัดได้นะฮะหรือ 0.0001 กรัมผมพูดกี่ศูนย์เห็นไหม10ศูนย์ใช่ไหมเราถึง1ตามมานะครับก็เราก็พบว่าเดิมทีเนี่ยมันต่ำกว่า2กินวันละขวดถึงวันที่3วัดเม็ดเลือดแดงเว้นเม็ดเลือดขาวเราก็พบว่าอินเทอร์ลูคิน2เพิ่มขึ้นไปถึงเกือบ10เพิ่มขึ้น 500% หมายความว่าไงอ่ะเดิมทีภูมิต้านทานในร่างกายมันอยู่แค่นี้กินคนละวันขวดละขวดภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นไปเป็น 500% คือ5เท่าอ่ะหมายความว่ายังไงอ่ะเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเราจัดการกับมันได้ด้วยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น5เท่าอ่ะมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายเราสามารถจัดการได้ด้วยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น5เท่าตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นมั้ยครับไอ้ตรวจเลือดตรงนี้ทําให้เรานอนไม่หลับเลยนะแล้วก็วันที่6ครับมันขึ้นไป 600% วันที่10ครับขึ้นไป 700% และอย่างที่ผมบอกถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นพอวันมาวัดวันที่15ปรากฏว่ามันลงไปนะครับในจำนวนคนที่8คนนะเราจะพบว่ามันขึ้นไปแกว่งอยู่นิดหน่อยแล้วก็ลดลงมานะครับแล้วจะสภาพที่ลดลงมานั้นมันก็ค่อยๆลดแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันก็จะไม่ลดต่อนะครับในคนที่กิน21วันวันละขวดเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้อยู่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวมี
อินเทอร์คิน2นะมีอินเทอร์คิน2สูงกว่าปกติก่อนที่เขากินทุกวันนะครับก็หมายความว่าตลอดระยะเวลาที่เขากินน้ำมังคุดนั้นเขาจะมีภูมิต้านทานในร่างกายมากกว่าคนที่ไม่ได้กินหรือคนที่ยังไม่ได้กินตอนที่เขาไม่ได้กินตลอดเวลานะครับทีนี้เราพูดถึงว่าอินเทอร์คิน2ว่าเป็นสิ่งที่สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแล้วจริงๆนั่นเป็นเพียงทฤษฎีทางภูมิคุ้มกันวิทยาหรือเปล่าหรือมีการเอาอินเทอร์คิน1อินเทอร์คิน2ไปใช้จริงๆหรือยังนะครับปรากฏว่าอินเทอร์คิน2เนี่ยเป็นยาอยู่แล้วนะเป็นยาซึ่งอย.อเมริกาให้ใช้เป็นยาฉีดเข้าเส้นเลือดและใต้ผิวหนังเพื่อรักษามะเร็งเข็มหนึ่ง 30,000 บาทถึง 40,000 บาทคนบินไปอเมริกาเพื่อรักษามะเร็งด้วยอินเทอร์คิน2เกือบล้านแต่ละครั้งเป็นเกือบล้านนะครับบริษัทหนึ่งคือบริษัทโนวาซิสเนี่ยปี05ขายได้ 4,300 ล้านบาทประสิทธิภาพสูงมากแต่มีผลข้างเคียงเนื่องจากว่าต้องใช้มากเราก็ไม่รู้ว่ามากเท่าไหร่ถึงจะพอก็คือเกิดการใช้มากเกินไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราต้องไปฉีดอินเทอร์คิน1อินเทอร์คิน2อีกหรือเปล่าต้องไปไหมเพราะนั้นเราทำยังไงครับเราดื่มเช้าดื่มเย็นใช่ไหมบิมเช้าบิมเย็นหรือจะบิมเย็นบิมเช้าบิมค่ำบิมดึกตื่นขึ้นมาบิมก็ยังได้นะสิ่งที่ทำให้เกิดก็คือว่าเพิ่มขึ้น 3-4 เท่าในเวลา3วันโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆใช่ไหมเพราะมันไม่มีทางเพิ่มขึ้นไปเกินจนเกิดผลข้างเคียงใช่ไหมครับเมื่อกี้เรามีข้อมูลชัดเจนยืนยันใช่ไหมนะในขณะเดียวกันเราก็สามารถลดอาการต่างๆที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเองได้ด้วยใช่ไหมถูกไหมเพราะเราลดอะไรครับลดอินเทอร์ลิวคิน1ตื่นเต้นไหมครับเห็นไหมฮะแคปซูลผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดของเรากำลังสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลให้กับเราต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เราคาดเราไม่พึงปรารถนาได้อย่างฉมังมากโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆในขณะเดียวกันก็ลดอาการที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายที่เรียกว่าออโตอิมมูนดิซีสได้หมดเลยสะเก็ดเงินข้อขาปากเสบตับเสื่อมไตวายสะพานหวานประสาทเสียพูดไม่ออกอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยมันแก้ได้หมดเลยนะครับและนี่ก็ไม่ได้โม้นี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นนะครับเราเชื่อว่าสิ่งที่เราพบครั้งนี้จะเป็นการเปิดแนวทางใหม่สำหรับการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนที่จะทำให้ร่างกายสามารถยืนหยัดต่อสู้กับโรคทั้งหลายได้อย่างไรก็ตามครับ Operation BIM เนี่ยเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดว่าไม่สามารถกล่าวอ้างว่าช่วยลดบรรเทาแก้ไขหรือรักษาการผิดปกติต่างๆของร่างกายได้เพราะคำจำกัดความของอาหารของอย.ก็คือทำให้ร่างกายทำให้อิ่มทำให้แข็งแรงขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วเราจะพูดอย่างไรล่ะถึงจะให้มีการรู้กันแล้วก็เกิดการเอาไปใช้เราก็บอกว่าจากผลการวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM ซึ่งเราทำให้เราสามารถกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ Operation BIM ซึ่งเป็นอาหารทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงจากการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลพูดได้ไม่ได้ได้ไหมครับมีข้อมูลยืนยันไหมมีนะครับร่างกายจึงสามารถต่อสู้และป้องกันอาการผิดปกติทั้งหลายได้ใช่ไหมครับนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผมผ่านไปนี่เป็นการโฆษณาแล้วล่ะขอโทษทีก็เป็นแคปซูลขึ้นมานะก็มีแคปซูลสำหรับใช้ทั่วๆไปสำหรับเบาหวานสำหรับเก็บเงินก็เขาเสร็จก็หลายชุดไปดูข้างนอกแล้วกันนะครับนอกจากนี้แล้วก็หันกลับมาดูน้ำมังคุดของเราอีกครั้งหนึ่งน้ำมังคุดขวดนี้นะฮะเดิมทีก็เป็นขวดแก้วเขาบอกว่าหนักไปแล้วก็แตกง่ายแล้วก็ทำให้มันเป็นซองนะครับทำให้เป็นซองแต่ขนาดการบรรจุก็เท่ากันนะ300 มล.แต่คนก็บอกว่ามันเบาก็จริงแต่แหมซองยังไงสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะก็ไม่เป็นไรโอเคที่จำหน่ายในต่างประเทศนะครับก็มีในอเมริกาในแคนาดาขวดเดียวกันชื่อว่า My Life นะครับในมาเลเซียในสิงคโปร์ในบูไนในอินโดนีเซียในไต้หวันนะครับชื่อว่า My Health เหมือนกันแต่มี VIP ติดอยู่ด้วยนะครับวันที่12ผมก็ต้องไปบรรยายเกี่ยวกับน้ำมังคุดขวดนี้ที่มาเลเซียนะครับให้กับบริษัทที่จำหน่ายของเราอยู่ในประเทศเหล่านี้นะครับ
คแล้วก็ในรัสเซียในอุซเบกิสถานและในคาซัคสถานชื่อว่าจูอิสคิงจูอิสคิงราชาแห่งน้ำเครื่องดื่มนะครับZdravstvuyte, это я, ваш гид Мангостин. В этой презентации я расскажу вам о том, как с моим соком Juice King вы сможете построить свой успешный бизнес рекомендаций. Это интересно, просто и крайне выгодно. Для того, чтобы начать этот бизнес, вы сами должны употреблять сок королей. Только так вы почувствуете его оздоравливающую силу и сможете рассказать о ней всем, кому захотите. Juice King продается упаковками, состоящими из двух или пяти мини-паков. А мини-пак – это 6 бутылочек сока по 0,33 литра. Очень красивых и очень удобных. Стоит один мини-пак для партнера $90. Упаковка из двух мини-паков называется Standard Pack. В нее входит 12 бутылок сока. Стоит он, соответственно, $180. А упаковка из 5 мини-паков называется Super Present Pack и реализуется корпорацией по цене $450. При покупке такого набора вы получите еще один мини-пак с... Нанг ю ванг на, чуй прэ на мэки. Ти пом хай ду, ко пова ва, я хай ру ва, ти най, патет най, кюр, Россия ня, сапап, Россия ня, ко хай гэн талай, хай чап, хвам дэ панг.6ขวดเท่าไหร่นะ6ขวด180เหรียญ1ขวดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่15เหรียญใช่ไหมคูณ30เข้าไปขวดละ450บาทขวดละ450บาทนะของเรา250นะเราก็จะมีการจำหน่ายในอิตาลีในสภาพยุโรปแล้วก็ไตรมาสที่4ครับปีนี้นะครับ